ยำมะยงชีสค่ะหอมน้ำปลาหอมข้าวคั่วน้ำปลานะคะสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายนี่วันนี้จะพามายำมะยงชีสนะคะนี่นะคะแต่ก็เอาไปล้างแล้วก็มาปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นแล้วนะคะเครื่องยำแล้วก็น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าปรุงรสเรียบร้อยนะคะก็มีน้ำปลาแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มีนี่พริกป่นกับน้ำตาลทรายนะคะนี่แล้วก็มายำกันเลยนะคะนี่เราเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มายำกันเลยใส่พริกไปด้วยนิดหน่อยมันจะได้สีสันนะคะน้ำตาลเราก็ง่ายๆนะคะน้ำตาลที่เราซื้อมาจากก๋วยเตี๋ยวนะคะเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาก็ให้มาเนาะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็เก็บเอาไว้นะใส่พริกป่นลงไปลองดูนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะอันนี้มะยงชีสนี่เราก็หั่นแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะน้ำตาลนะคะมันจะออกเปรี้ยวหวานๆอ่ะนะคะใส่น้ำตาลลงไปใส่ตามใจชอบเลยนะคะน้ำปลาร้านัวๆนะคะใส่แค่นี้ก่อนเผื่อมันเค็มเนาะก็น้ำปลานะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันเค็มเนาะใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนะนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปแบบนี้เลยนะใส่พริกป่นด้วยดีกว่าใส่พริกป่นเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนมันจะไม่ค่อยเผ็ดอันนี้คือดีมากเลยนะห้ามทิ้งนะคะเพื่อนๆนี่มีประโยชน์มากเลยนะสะดวกด้วยแล้วก็มาคลุกกันเลยหอมมากลองทำกันดูนะคะนี่ไปลองทำกันดูได้เลยนะเอาสองลูกนี้ออกกันน่าทานสุดๆอ่ะเป็นไงไปลองทำดูนะคะเนี่ยง่ายมากหน้านี้ต้องกินนะเพราะว่ามันกำลังออกนะอันนี้คือต้นมันมีอยู่แล้วนะคะที่ตายลงไว้ให้ดูแล้วนะนี่เห็นไหมโอ้น่ากินมากมาค่ะเพื่อนๆ
มากินด้วยกันนะคะโอเคบ๊ายบายก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ